โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับหอเฮลประจำเดือนเมษายนชั้นที่4นะครับอ่ะมาดูกันนะครับนี่ชั้นนี้บอสคือคินคีนะครับเงื่อนไขการทำ3ดาวคือพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 40% ทุกครั้งที่พักพวกตายสูงสุดถึง 200% นะครับและภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟกต์เพิ่มคูลดาวน์จากการโจมตีนั่นเองนะครับก็คือไม่สามารถรีสกิลได้แล้วก็มอนสเตอร์ในห้องเนี่ยจะตีแรงขึ้นทีละ 40% นะครับทุกครั้งที่มีมอนสเตอร์1ตัวตายไปนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นมอนชุดเดิมแล้วก็เงื่อนไขเดิมด้วยนะครับแต่ว่าเหตุผลที่ว่ามันทำให้มันยากขึ้นเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่ทำไมมันถึงยากขึ้นซึ่งเมื่อก่อนเราใช้อันนี้ในการผ่านใช่ไหมแต่ว่าทีนี้เนี่ยการเนิร์ฟเนี่ยการเนิร์ฟไอตัวเนี่ยไอที่เป็นแพสซีฟของคินคีเนี่ยมันทำใหในการ PVP เนี่ยในพวกแบบในคอนเทนต์ของ Guild War หรือแม้แต่ World Arena เนี่ยมันทำให้คินคีเนี่ยอ่อนลงก็จริงแต่ว่ากับการเนี่ยมันทำให้สวนในนี้เนี่ยแรงขึ้นเป็นอย่างมากเลยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะพวกตัวคูณสกิลหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันทำให้คินคีในหอเฮลเนี่ยสวนประมาณ 15,000 นะครับซึ่งเราไม่สามารถทนได้อย่างแน่นอนนะถึงแม้ว่าเราจะใช้ทีมโบเวิร์กแบบนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะทนคินคีสวนได้นะครับเพราะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องไปใช้เป็นทีม CC แทนนะครับซึ่งดาเมจที่เราจะเอาไปเข้าคินคีเนี่ยก็คือการการันตีคริติคอลนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าต้องบอกว่าแล้วแต่นะว่าตัวมอนสเตอร์ใน ID เราเนี่ยมันมีตัวไหนนะครับเพราะนั้นเราก็จะใช้วิธีการตีแบบการันตีคริติคอลในการเข้าบอสนั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับคิเมร่าน้ำนะครับเป็นการการันตีคริด้วยสกิลนี้เนี่ยด้วยสกิลสกอร์เนี่ยมันการันตีคริติคอลนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกมาสักหนึ่งตัวใน ID นะครับในการตีแบบการันตีคริติคอลแล้วก็มีพลาดินแสงเนี่ยนอกจากการโพกแล้วเนี่ยยังมีอมตะ2เทิร์นช่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเข้าบอสได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับก็คือมีอมตะช่วยกันเวลาโดนมันสวนเนี่ยเพราะว่าถึงแม้ว่าการการันตีคริติคอลเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้มันไม่สวนได้นะครับเราจะใช้วิธีการอมตะแล้วก็ตีคริติคอลไปเรื่อยๆเนี่ยจนบอสตายไปเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโบทีมโบเวิร์กไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปนะครับในเงื่อนไขนี้นะครับด้วยแพสซีฟที่เนิร์ฟทำให้ใน PVP อ่อนลงแต่ว่ามันกลายเป็นเก่งขึ้นในหอเฮลเฉยเลยนะครับเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้วิธีนี้แทนนะครับมาดูรูนกันนะครับอันนี้รูนเดิมเลยนะไวโอเลนสปีดเลือด2ช่องนะครับถึกเดลแมนเหมือนเดิมนะกริฟฟอนไฟนะครับไวโอเลนโฟกัสนะครับสปีดครีแดม HP นะครับซึ่งก็เป็นดาเมจแหละแต่ว่ามันไม่ได้การันตีคริติคอลมันอาจจะตีไม่เข้านะครับพาราดินนะครับเป็นไวโอเลนต์มั่วนะครับสปีด HP HP นะครับนี่ก็ถึกเร็วมีแม่นนะแล้วก็โฮมุนนะครับโฮมุนมืดก็ HP 3ช่องนะเป็นไวโอเลนต์ HP 3ช่องถึกเร็วมีแม่นออกเป็นตัวสุดท้ายของทีมนะครับและสุดท้ายในตำแหน่งการการันตีคริติคอลนะครับซึ่งต้องระวังนะว่าก่อนที่เราจะเข้าบอสเอาคิเมร่าเข้าบอสหรือว่าตัวที่มันการันตีคริติคอลอื่นๆเนี่ยเข้าบอสเนี่ยควรจะมีอมตะอยู่บนหัวนะเพราะเนี่ยดูเลือดดิเลือดแค่ 3,900 เนี่ยเลือดหลังแค่ 3,900 เนี่ยเราอาจจะโดนมันสวนทีเดียวแล้วตายไปเลยก็ได้นะครับรูนก็อันนี้ผมใส่เป็นสวิฟโฟกัสนะเอาไว้ PVE อย่างเดียวนะครับนี่เป็นสปีดครีดาเมจแล้วก็แอทแทคนั่นเองนะครับก็เน้นไปที่การ PVP นั่นแหละนะครับไม่ใช่ PVP เน้นไปที่ PVE นะครับก็เลยทำรูนมาประมาณนี้นะครับเป็นสเปคดาเมจล้วนเลยนะไม่ได้ทำถึกนะครับส่วนอาร์ติแฟกต์ก็แม่นสกิล3หรือคีย์ดาเมจสกิล2หรืออะไรก็ว่าไปนะส่วนอาร์ติแฟกต์อันนี้ผมใส่แบบเอาไว้ฟาร์มทั่วไปนะผมก็เลยใส่อาร์ติแฟกต์แบบนี้ไว้นะครับจริงๆก็ถ้าทำดีๆก็เป็นอาร์ติแฟกต์ตีแสงนะครับก็ช่วยได้อีกนิดหนึ่งนะครับก็วิธีเล่นก็ประมาณนี้นะครับพยายามอมตะใส่ผัวน้ำกับคิเมร่าน้ำไว้เรื่อยๆนะสำหรับตัวพาราดินแสงนะครับแล้วก็กริฟฟอนไฟเนี่ยถ้ากลัวตายก็ไม่ต้องตีบอสก็ได้นะครับในกรณีที่แบบ
กลัวว่ามันจะบางไปหรืออะไรนะก็ไม่ต้องออกขีดพ่นไฟตีบอสนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะก็วิธีการเล่นก็จะเปลี่ยนไปนะเป็นการใช้การการันตีคริติคอลในการทำดาเมจเข้าคินคีแทนนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะผ่านไปได้นั่นเองนะครับอ่ะไปดูกันเลยนะครับ